Adobe ประกาศแล้วว่าแอป Illustrator InDesign และ Loom Classic สามารถทำงานร่วมกับ Mac Chip M1 แบบ Native ได้แล้วนับว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะเมื่อทาง Adobe เขานะคะก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าแอป Illustrator InDesign และ Lightroom Classic นะคะสามารถทำงานร่วมกับ Mac Chip M1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วโดยการรองรับบน Mac Chip M1 นี้จะทำให้ประสิทธิภาพของแอป Illustrator สูงขึ้นถึง 65% เลยโดย Adobe ระบุว่าสามารถสร้างเอกสารเร็วขึ้นถึง4เท่าการเลื่อนการใช้งานแก้ไขเวกเตอร์ที่มีความซับซ้อนจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นถึง 390% เปิดไฟล์สร้างไฟล์ที่มีอาร์ตบอร์ดซับซ้อน31อาร์ตบอร์ดเร็วขึ้นถึง 119%ส่วนโปรแกรม InDesign นะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้จัดวางเลเยอร์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเช่น e-book PDF นิตยสารต่างๆโดยการทำงานบน Mac Chip M1 นี่ค่ะจะทำให้ประสิทธิภาพของโปรแกรม InDesign เพิ่มขึ้นถึง 59% สามารถเปิดไฟล์งานที่กราฟิกหนักๆได้เร็วขึ้นถึง 185% และเวลาเราเลื่อนดูบนเอกสารที่มีเทคเยอะๆกว่า100หน้าประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นกว่า 78% เลยนอกจากนี้ยังมี Lightroom Classic ที่สามารถรองรับบน Mac Chip M1 ได้โดยประสิทธิภาพการใช้งานสูงขึ้น2เท่าในการเปิดแอป Import Export จัดการรูปภาพใน Loop View ฟีเจอร์ Super Resolution เร็วกว่าเดิม3เท่าปรับแต่งหลายภาพพร้อมกันเร็วขึ้น4เท่านับว่าเป็นสิ่งที่รอคอยนะคะสำหรับคนที่ใช้แอปของ Adobe บน Mac Chip M1ณตอนนี้แอป Lightroom Classic มีปล่อยให้อัปเดตแล้วนะคะส่วน Illustrator และ InDesign ยังคงต้องรออัปเดตกันก่อนนะคะยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMod Official นุกวิขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย